ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข 23อยากจะบอกคุณผู้ชมว่า Cooking Guru วันนี้เนี่ยนะคะเชฟประจวบเตรียมเมนูเบอร์เกอร์มาฝากคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่เมนูเบอร์เกอร์ธรรมดาธรรมดานะเชฟบอกนานาว่าเป็นเบอร์เกอร์กุ้งฝอยพริกแกงกรอบค่ะคุณผู้ชมคะเบอร์เกอร์กุ้งฝอยพริกแกงกรอบของเชฟวันนี้เนี่ยนานาไปล้วงเคล็ดลับเชฟมาง่ายมากเพราะว่ากุ้งฝอยเนี่ยนะคะนอกเหนือจากเอาไปทานดิบๆได้แล้วเนี่ยกุ้งฝอยเอามาทอดกรอบก็อร่อยมากเช่นกันหลายคนอาจจะเคยเจอกุ้งฝอยทอดกรอบเป็นแพๆขายวันนี้เชฟก็เอามาทำเป็นแพทอดเหมือนกันค่ะแต่เชฟเนี่ยเพิ่มเครื่องปรุงเป็นพริกแกงที่สำคัญวิธีการทำง่ายมากๆเลยคุณเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำไปพร้อมๆกันในครัวนะคะร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้อาจารย์จะพามาร้านอาหารมุสลิมเจ้าดังย่านเหม่งจ่ายนะครับกับร้านชาบีบีเฮาส์ที่นี่ตอบโจทย์เรื่องอาหารมุสลิมแท้ๆที่หารับประทานยากมากนะครับและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปครับอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้คืออะไรเราไปชมกันเลยครับอาจารย์มาถึงร้อนๆดื่มชาของทางร้านก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำแข็งจากชาเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์โอ้ดูน่าทานมากเลยแล้วก็ชามนี้ที่เตรียมไว้ให้อาจารย์ทันทีที่นั่งปุ๊บเนี่ยมันก็คือก๋วยเตี๋ยวแกงที่เขาลือลั่นกันของร้านชาบีบีเฮาใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจารย์เหรอคะยังไม่ทันจะชิมเลยกลิ่นของสมุนไพรเครื่องเทศมันขึ้นมาเยอะเลยเราใช้สมุนไพรค่อนข้างเยอะนะคะก็จะมีทั้งผงกะหรี่มาซาล่า อบเชยไม้นะคะรวมไปถึงพริกแกงสูตรพิเศษของทางชาบีบีเฮาส์ค่ะอาจารย์นี่สักว่าถ้าใส่สมุนไพรกับเครื่องเทศเยอะๆเนี่ยมันดีต่อสุขภาพนะใช่ค่ะยิ่งมีผักมีอะไรมากๆแบบนี้โอ้จะยิ่งดีกันใหญ่เลยนะคะเออคุณเมย์ครับประธานโทษยินชิมเลยได้ไหมคะยินดีค่ะอาจารย์โอ้น้ำแกงก็ข้นขลุกขลิกเนื้อแผ่นเบลเลอร์บล่าเลยอ่ะโอ้โหเป็นก๋วยเตี๋ยวที่หอมเครื่องแกงมากๆกลิ่นเครื่องเทศเนี่ยชัดเจนเลยนะเนื้อนุ่มจนแทบจะละลายไม่เหมือนที่เคยรับประทานมันเลยนะและหอมกลิ่นกะทิอ่อนๆน้ำซุปเข้มข้นกำลังดีแสดงว่าต้องใช้กะทิดีมีคุณภาพละสิใช่เลยค่ะอาจารย์เราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะฉันมาทานเสร็จเรียบร้อยนี่เดี๋ยวว่าฉันนะฉันอยากจะขอดูเคล็ดลับการทำก๋วยเตี๋ยวแกงชามนี้จังเลยคุณจะสามารถทำให้ฉันดูได้ไหมด้วยความยินดีเลยค่ะอาจารย์เหรอคะค่ะงั้นเดี๋ยวเต็มที่เลยนะคะฉันกินเสร็จปุ๊บเราขอชมเลยนะคะยินดีค่ะได้ค่ะได้ค่ะคุณเมย์คะอาจารย์ว่าเราให้เชฟก็ลงมือเลยนะคะยินดีค่ะอาจารย์นี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะคะใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและอย่างมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้ง่ายแล้วก็สะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยครับทั้งแบบกล่องและแบบขวดก็คุณภาพดีเหมือนกันเลยเครื่องพริกแกงอันนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะของร้านเลยนะคุณเมย์เนาะพริกแกงจะเป็นพริกแกงสูตรพิเศษของทางชาบีบีเฮาส์ค่ะตามด้วยรากผักชีนะคะค่ะโขลกกับกระเทียมค่ะรากผักชีโขลกกับกระเทียมตามด้วยแกงกะหรี่ผงแกงกะหรี่กับมาซาล่าค่ะ
อันนี้ต้องผสมกันมาใช่ค่ะเป็นสูตรผงกะหรี่กับมาซาล่าในสัดส่วนของร้านเราอีกใช่ค่ะโอ้มิน่าล่ะกลิ่นถึงหอมหอมอันนี้เราเรียนแบบกันไม่ได้เลยเนาะน้ำมันพริกเผาใส่อบเชยใส่ลูกกระวานปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือค่ะเดี๋ยวเตรียมเสิร์ฟนะเส้นที่ใช้จะเป็นเส้นเล็กนะคะค่ะผสมด้วยน้ำเชื่อมก๋วยเตี๋ยวแกงค่ะแล้วก็น้ำมันทำให้เส้นไม่ติดกันค่ะอ๋อเราใส่น้ำเชื่อมลงไปเสร็จแล้วก็น้ำมันหน่อยนึงวางลงไปเลยมีแม่ที่มาสั่งแบบไม่กินถั่วงอกมีค่ะมีเนาะเราก็พร้อมที่จะทำให้ลูกค้าตามออเดอร์ได้เลยค่ะค่ะค่ะโปรดิสงปนเองไหมคะใช่ใช่ค่ะเราทำเองหมดเลยค่ะเต้าหู้ขาวค่ะใช้โป๊หวานค่ะใส่เครื่องเยอะนะใช่ค่ะตามด้วยหอมเจียวค่ะหอมแดงเจียวตั้งโอ๋ค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นไข่ต้มค่ะเรียงเนื้อด้านบนนะคะใส่เนื้อโอ้ยแผ่นเบลอเลยอ่ะปลายน้ำแกงในนี้ก็มีเครื่องเยอะมากไม่ใช่แค่น้ำกะทิธรรมดาใส่เครื่องแกงใส่อะไรเยอะมากค่ะเสร็จแล้วกับเมนูก๋วยเตี๋ยวแกงเนื้อของร้านชาบีบีเฮาส์ค่ะอาจารย์ลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเมย์มากเลยนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีนะครับและสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดี